สวัสดีครับเสียงแหบนิดนึงนะครับช่วงนี้อือฮึก็นี่เป็นคลิป Amazon นะครับผมตัวอัปเดตล่าสุดของ Thai Bay Cup เดือนกรกฎาคมนะครับก็มีอะไรเพิ่มมาในหลักสูตรใหม่ด้วยนะครับผมก็เอาช่วงแรกเลยนะครับประเด็นที่เราอยากขายของออนไลน์เพราะว่าเราเบื่อที่จะขายคนไทยนะครับแล้วก็ขายของกับฝรั่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากับ Thai Bay Cup นะครับสินค้าที่เราลงขายนี่นะกำไรประมาณ2เท่าหรือ4 5เท่าหรือ10เท่าขึ้นก็มีนะครับผมเดี๋ยวจะคุยกันในตัวเนื้อหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากขายของไทยเบื่อแล้วเราจะเลยไปขายของฝรั่งแล้วก็ข้อดีของ Amazon นะครับผมก็คือว่าไม่มีเรื่องลิมิตเหมือน eBay แล้วก็ Amazon เป็นตลาดใหม่เขายังไม่รู้จักคนไทยนักเท่าไหร่แต่อนาคตผมก็ไม่รู้นะนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเป็นสายขาวนะครับผมตรงนี้ช่วยๆกันมันจะได้อยู่กันยาวๆนะครับแต่ว่า eBay จริงๆนะพูดตรงๆนะถ้าคุณสามารถข้ามกำแพงนั้นไปได้นะeBay ผมยังเห็นเพื่อนๆหลายคนกำไรเดือนเป็นแสนเหมือนกันนะครับที่ใครบอกว่า eBay มันตกยุคไปแล้วคุณอย่าไปเชื่อครับเพราะบางคนเนี่ยเขาก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากให้คนใหม่เข้าไปใหม่นะครับกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งมองประมาณว่าเขาเป็นสายดำสายเทาพวกนี้จะโดน eBay เพ่งเล็งมากเพราะฉะนั้นจะตกยุคมากพวกนี้นะครับเพราะ eBay ห้ามแบบเคเว็บอะไรพวกนี้ยุ่งยากทำให้พวกนี้เกิดการสมัครยากขึ้นก็ไม่กล้าที่จะลงข้อมูลบัตรเครดิตของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดขายข้ามไม่ได้ผมกล้าพูดเลยนะครับขายดีครับกำไรก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วเป็นตลาดกลุ่มทั่วโลกนะครับดีกว่า Amazon นะครับเกินไป eBay ซะงั้นแหละอ่ะกลับมาที่ Amazon ต่อนะครับแต่ข้อดีของ Amazon ก็คือลงขายได้เยอะมากนะฮะกลุ่มเป้าหมายหลักก็จะเป็นกลุ่มอเมริกานะครับซึ่งอเมริกานี่ก็เป็นลูกค้าออนไลน์คอนโลกนี่อยู่ที่อเมริกานะครับหลักสูตรของ Thai Bay Cup ตัวแรกเลยครับเราจะเน้นนะฮะอันนี้ผมคลาสนึงนะผมรับไม่เกิน10ท่านนะฮะเพราะว่าเกินจากนั้นเนี่ยมันดูแลไม่หมดแล้วก็ที่นี่นะครับทนัดมาแล้วนะมาช้าแล้วก็รอนะครับนะฮะแล้วก็ช่วงแรกเลยก็คือเรื่องการทำรูปนะครับเกี่ยวกับ Photoshop นี่แหละนะครับเราก็จะเดินดูกันเลยครับทุกคนต้องผ่านมืออาจารย์หมดนะครับทำรูปนะครับแล้วผมไม่เน้นทำรูปสวยเกินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำสวยเกินนี่นะลูกค้าเห็นแล้วพอได้สินค้าปุ๊บมันไม่เหมือนตรงกับความเป็นจริงเขาก็คอมเมนต์ไม่ดีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตามธรรมชาติแต่บางครั้งเราถ่ายรูปแบบมืดไปสว่างไปอะไรเงี้ยปรับให้มันดูสวยงามได้นะครับผมแล้วแปลว่ามันเหมือนจริงไงว่างั้นเถิดนะครับผมแล้วก็ตามกฎของ eBay Amazon ทั้งหลายนะครับทั้งสองเรื่องการทำรูปต่อมาครับทำรูปเร็วครับตรงนี้นะครับสำหรับ Amazon เนี่ยวันเราต้องลงของเยอะมากเพราะมันไม่มีลิมิตนะฮะเพราะฉะนั้นในประเด็นก็คือว่าลงรูปเยอะมากมีเทคนิคนะครับและเทคนิคนี้ผมก็จะเดินดูอีกครับให้คุณทำจนได้เพราะมีบางคนนะขนาดสอนดูก็ยังทำไม่ได้ตรงนี้ผมเน้นมากเลยนะตรงนี้เราต้องทำกับมือครับต้องเวิร์กช็อปผมจะเดินดูเลยลูกศิษย์คนไหนไม่ได้ตรงนี้เราจะไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นมาเรียนกับเราดีและการันตีเลยว่าคุณกลับไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องค่อน 50% คุณต้องพอจะนึกออกเพราะบางทีลืมนิดลืมหน่อยกลับไปผมพูดปุ๊บคุณอ๋ออาจารย์แล้วก็ทำต่อได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเรื่องการแพ็คของส่งของนะครับที่นี่เราก็จะสอนเรื่องการแพ็คของส่งของนะครับแล้วก็แนะนำว่าวิธีการส่งแบบประหยัดที่สุดเป็นยังไงนะครับก็จะมีวิธีการหลากหลายแบบมากนะครับผมก็จะมีเหมาะสำหรับมันจะมีบริการหนึ่งของ DHL นะฮะเหมาะสำหรับพวกส่งแบบนี้มากนะครับแล้วค่าส่งถูกมากบอกได้เลยว่าไปอเมริกาประมาณแค่10กว่าบาทของที่เบาที่สุดนะฮะถูกมากแต่มันมีข้อเสียคือมีในกรุงเทพที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็มีรถบริการเขานะฮะก็จะแนะนำให้ด้วยนะครับจะแนะนำให้ด้วยก็ถึงชัวร์ครับเป็นบริการของ DHL แต่เนื้อไปถ้าเกิดใครไม่ใกล้มากแล้วก็ยังส่งของไม่เยอะเนี่ยผมก็จะสอนเป็นแบบของไปรษณีย์ไทยให้ซึ่งไม่ต้องมีตารางอะไรนะครับเราสามารถรู้น้ำหนักปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าค่าขนส่งเนี่ยเท่าไหร่นะครับมีคำนวณเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็เรื่องการแพ็คแล้วก็แพ็คยังไงแล้วก็ในส่วนของลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนไหมอะไรอย่างเงี้ยจะอธิบายให้ฟังชัดเจนนะครับส่วนเรื่องประเด็นเนื้อหาว่า Amazon ดียังงงนี้ผมขอตัดทิ้งมันเป็นน้ำเกินไปนะฮะมันไม่เป็นน่ะถ้าเกิดคุณตัดสินใจมาเรียน Amazon แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณสนใจใน Amazon แล้วถูกป่ะนะครับผมก็เสียเวลามากป่ะผมว่าเสียเวลาเปล่าๆนะครับมันเป็นน้ำที่ไม่เอาอ่ะผมเข้าประเด็นเลยนะครับก็เรื่องการสมัครนะครับก็จะอธิบายสิทธินะฮะมันจะมีการสมัครแบบว่าแบบรายเดือนไม่เกิน40ชิ้นนะครับเรียกว่า individual นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบ professional นะครับ
ก็ขายแบบไม่มีอลิมิเต็ดนะฮะอลิมิเต็ดเลยอะลงกี่ชิ้นก็ได้นะครับผมเหมาจ่ายข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับก็จะมีคุยเรื่องการค่าธรรมเนียมด้วยในส่วนนี้นะครับการสมัครแบบละเอียดนะครับการสมัครแล้วก็เอาให้สมบูรณ์แบบของเรื่องการสมัครเลยนะครับผมจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับเราก็จะมาคุยเรื่องตัววิธีการดูสินค้าขายดี Amazon เนี่ยมันดีอย่างนึงเขาจะมีเป็นหน้าบิลบอร์ดชาร์ตเลยผมเรียกอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาจะบอกท็อป100สินค้าตรงนี้มีอะไรเบสเซลเลอร์อะไรบ้างแล้วก็มีเบสเซลเลอร์ใช่ป่ะมี New Release สินค้าเข้าใหม่สินค้าขายดีซึ่งลูกค้าก็จะเข้ามาดูตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้ามาดูได้เพื่อเป็นไอเดียนะครับตรงแล้วก็มี Wish for มี Mover Changer สินค้าที่เข้ามานานแล้วเนี่ยอันไหนที่แบบไปอันดับดีท็อปเรทแล้วก็มีเอาง่ายๆก็คือจะประมาณว่าเป็นชาร์ตเพลงแล้วเหมือนชาร์ตเพลงไงแล้วก็มีร้อยอันดับผมชอบจุดนี้อย่างนึงผมชอบที่ว่าคนเข้ามาดูแล้วมันมีวิธีครับทำให้สินค้าของคุณติดท็อปเรทตัวท็อปเรทนี้ฮะเวลาให้ฟีดแบ็กของ eBay กับ Amazon มันต่างกันนิดนึง eBay นี่เวลาให้ฟีดแบ็กเนี่ยเขาจะฟีดแบ็กเป็นรายบุคคลแต่ Amazon เนี่ยมันจะฟีดแบ็กเป็นชิ้นๆที่นี่นะครับมีเทคนิคที่ว่าทำให้คุณเนี่ยติดตัวท็อปเรทเอาท็อปเรทก่อนเพราะฉะนั้นในเวลาคุณเข้ามาหาของเนี่ยสินค้าถ้าเกิดสินค้าที่ไหนคุณติดท็อปเรทเลยเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากินยาเพราะเขาจะห้ามเข้ามาฟีดแบ็กคุณแบบตัวนี้ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดตัวนี้ติดแล้วก็โอเคถูกป่ะตัวนี้ก็กินยาแต่ไม่พอครับที่นี่ผมมีเทคนิคอีกว่าดึงสินค้าทั้งยวงที่เกี่ยวกับตัวนี้เหมือนคุณขายแหวนสมมติคุณขายแหวนหนึ่งวงนี้ขายดีมากแล้วคุณมีแหวนอีก99วง100แบบถ้าวงนี้ขายดีมันจะพาเพื่อนๆมันทั้งยวงขึ้นไปขายดีกับมันด้วยนะครับผมมันมีเทคนิคนะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ส่วนตัวนะครับตัวนี้ทำหาไปเจอแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับก็บอกได้เลยว่าถ้าขึ้นสักตัวนึงนี่อยู่กันยาวเลยนะครับต่อไปก็วิธีการดูคู่แข่งข้อมูลคู่แข่งอะไรทั้งหลายเพื่อเอามาประยุกต์กับตัวเรานะครับศึกษาผมที่นี่ผมจะแนะนำนะย้ำว่ามือใหม่คุณไม่ควรจะหยิบสินค้าสุ่ม4สุ่ม5มาขายนะครับมันเสี่ยงมากมันเสี่ยงมากในการขาดทุนสำหรับมือใหม่ออนไลน์หลายๆคนถ้าเกิดคุณเห็นนะฮะที่ผมย้ำมากว่าเอ้ยหยิบไอ้นี่มาแล้วมันขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยปัญหามันเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะคุยตรงนั้นในตัวท้ายนะครับในคลายคลิปว่าเอามาพวงในนั้นด้วยนะครับต่อไปนะครับเรื่องการลงขายนะครับการลงขายก็คุยแบบละเอียดเลยนะครับผมสิทธิการลงขายทั้งต่างนะครับจะเน้นหนักในเรื่องพวกฝากขายเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันพวกฝากขายนะฮะซึ่งเห็นคนบางคนหรือลูกศิษย์บางคนเขาพูดว่าอาจารย์มันมีวิธีป้องกันง่ายๆก็แค่ถ้าเขามาดักหน้าเราอะไรเงี้ยมันจะมีการฝากขายแล้วก็แกล้งโดยการอีดิทข้างหลังว่าเฮ้ยจากปกติเมื่อก่อนสมมติของเราพลาด6 เหรียญแล้วเขามาฝากขายเราตัดราคาเหลือ5 เหรียญอย่างเงี้ยตัวระบบมีซอมมันจะมีบางคนบอกเอ้าก็แกล้งไปเลยส่ง5 ชิ้นจากเมื่อก่อนชิ้นเดียว6 เหรียญกลายเป็น5 ชิ้น 5 เหรียญเพราะมันตัด5ก็ต้องกลายเป็นส่ง5 ชิ้นแต่ผมถามว่าถ้าไอ้คนขายตัดหน้าเรามันลุกขึ้นไปแล้วเราไม่ได้ดูสินค้าลูกชิ้นเพราะสินค้าในมันมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วลูกค้ามาซื้อคุณก็ส่ง5 อันนะสุดท้ายความสวยกับมันที่คุณนะครับผมกล้าพูดอย่างนั้นเลยที่นี่มีเทคนิคง่ายๆที่บอกได้เลยว่าไม่ต้องทำอย่างนั้นไม่เข้าตัวด้วยแล้วบอกได้เลยว่าไอ้คนเฮ้มันมาฝากเรามันเห็นปุ๊บมันต้องลุกทำยังไงนะครับก็เข้าไปอีกแหละแต่ว่าทำยังไงแค่นั้นเองมันง่ายมากคุณตรงมันง่ายมากตรงนี้นะครับอ่ะมาที่ขั้นตอนลงเลทเรื่องการลงขายนะครับก็จะเป็นการเลือกหมวดหมู่เทคนิคอย่างที่เกิดไปแล้วเกี่ยวว่าพาเพิ่มเพียงยวงก็คือเรื่องแคตตาล็อกนะครับเอาง่ายๆครับเหมือนหลักสูตร eBay ที่ผมพูดที่นี่มีสอนเรื่องการทำแคตตาล็อกสำหรับ Amazon เห็นลูกค้าเห็น1 ชิ้นปุ๊บเห็นทั้งหมดของคุณมีสินค้าบวน 1,000 วงลูกค้าเห็น1วงเห็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันเป็นการสร้างโอกาสที่ทำให้คุณขายของได้ดีขึ้นนะครับผมนี่ก็สอนเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมว่าการันตีว่าคงจะไม่มีใครเหมือนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันทำให้เราขายของได้ง่ายได้ง่ายต่อไปนะครับผมในการลงขายแบบละเอียดขั้นตอนการตั้งราคานะครับการตั้งราคายังไงให้มันตื่นเต้นแล้วลูกค้าซื้อแล้วได้กับใหม่นะครับมีวิธีแบบตื่นเต้นมากเห็นปุ๊บโอ้ my god อะไรประมาณนี้เลยนะครับ
ต่อไปนะครับพอขั้นตอนนั้นเสร็จแล้วก็ลงขายนะฮะอ๋อวิธีการทำยังไงให้เรื่องการใส่คีย์เวิร์ดแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะ Amazon ส่วนใหญ่มันจะเป็นของขวัญมันจะเป็นพวกกิฟต์อะไรเยอะมากทำยังไงให้สินค้าเราเนี่ยเข้าไปในเป็นสินค้าแนะนำในพวกของกิฟต์ราคาดีด้วยครับกำไรนี่อย่างงามนะครับผมกำไรงามมาก 4-5 เท่าขึ้นนะครับผมทำยังไงนะครับแล้วก็พอจบแล้วหลังการขายนะฮะหลังการขายทำยังไงบ้างแล้วก็ทำยังไงให้เราดูดีไฮคลาสมันมีวิธีนะครับมันมีวิธีดูดีมีไฮคลาสตอนหลังจากที่เราขายได้แล้วนะฮะแล้วก็วิธีการรับเงินนะฮะแล้วก็รับเงินแล้วก็วิธีการถอนเงินเข้าประเทศไทยทำยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เอาใจลูกค้าตัวสุดท้ายนี่มันจะไปเกี่ยวกับตัวแรกที่ว่าทำยังไงสินค้าเราขึ้นตัวท็อปเรทนะครับตัวนี้เป็นส่วนของเอาใจลูกค้าแล้วลองดูคลิปลูกศิษย์เก่าๆก็ได้รวมทั้ง eBay ทั้ง Amazon นะครับผมกล้าพูดเลยว่าเทคนิคที่เนี้ยไม่เหมือนใครเอาใจลูกค้ายังไงให้เขารู้สึกว่าคนขายคุณนี่เป็นแบบโปรเฟสชันนอลผมกล้าพูดเลยคุณดูคลิปลูกศิษย์เก่านี่มันเอาใจทั้ง eBay ทั้ง Amazonแล้วจะมีบางท่านผมไม่ได้พูดทุกท่านบางคนที่บอกโอ้อาจารย์เอาใจอย่างนี้เนี่ยเป็นหนูให้คะแนนเต็มที่5ดาวไปเต็มๆเทคนิคนี้ก็กล้าพูดดิว่าไม่มีใครเหมือนนะครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับ Amazon เนี่ยมันจะมีหมวดหมู่ที่ต้องทำการ approve นะครับเช่นหมวดหมู่ jewelry หมวดหมู่เสื้อผ้าคุณไม่สามารถขายได้นะแล้วถ้าเกิดคุณจะขายพวกนี้คุณจะไม่ลงหมด anything else นะซึ่งผมจะบอกไอ้หมดพวกนี้ก็มีพวกฝากขายแต่ผมเลยเรียกว่าไอ้พวกฝากขายนะไม่สามารถมาโพสต์ขายพวกหมดนี้ได้ด้วยเอาสิทำยังไงให้ได้ขายในหมดนี้ที่นี้ก็สอนนะครับซึ่งคุณก็จะเห็นมีคลิปข้างล่างครับมันจะมีคลิปข้างล่างหรือหน้า Amazon ก็จะมีเป็นหลักสูตร Amazon ที่เข้าไปดูมันจะมีคลิปถ้าเกิดใครดูที่หน้าแรกนะครับก็จะมีคลิปเป็นอธิบายฮะว่าไทยเบคไทยเบคครับแล้วเนี่ยสามารถทำให้คุณสามารถขายหมดนั้นได้ด้วยทำยังไงมีตัวอย่างให้ดูเป็นจดหมายมาจากเมซอนเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายอัปเดตล่าสุดของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมเป็นต้นไปเลยแหละนะครับก็ผมเอาง่ายๆนะที่ไทยเบย์ขับนี่ครับเราจะไม่เน้นว่าเราจะไม่เน้นให้คุณขายของที่มันฮิตที่ใครบอกก็ว่าโอ้ร้านนี้สินค้าขายดีในอินเทอร์เน็ตหรือตัวดรอปชิปทั้งหลายเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดรอปชิปคุณไปหาคลิปดรอปชิปเอานะฮะในหน้ารวมเนี่ยจะคุยเรื่องดรอปชิปอยู่นะครับแต่ตรงนี้ผมขอพูดแค่ว่าผมไม่ชอบสินค้าขายดีไทยเบคขับเราไม่ชอบสินค้าขายดีแล้วชอบสินค้าขายเรื่อยๆเพราะสินค้าขายดีมีคนขายเยอะกำไรน้อยครับแต่ผมชอบกำไรเวลาขายของอเมริกาขายของอเมริกาหรือฝรั่งเนี่ยผมชอบกำไรทีหนึ่งแบบ5เท่าขึ้นมันมีวิธีสินค้าไทย100ขายได้ 1,000 ทำยังไงสินค้าไทย10บาทขายได้100กว่าบาททำยังไงกำไรมหาศาลขนาดนี้มีเยอะแล้วมุมมองของคนไทยนะบางครั้งนะเราซื้อมา200 300ขายได้ 1,800 แต่มุมมองของฝรั่งการซื้อ 1,800 เนี่ยถูกมากแต่สำหรับเราเป็นไงกำไรแค่ไหนสอนนะครับแต่ตรงนี้นะครับจะอยู่นอกเหนือของหลักสูตร Amazon ถ้าใครสนใจเพิ่มเงินอีกนะครับราคาก็จะอยู่ในเว็บไซต์แต่คุณก็มาจ่ายตามเรท Amazon นี่แหละนะครับ 2,900 บวก100บาทแล้วถ้าใครสนใจเป็นออปชั่นเสริมนะครับเพิ่มได้แต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เพิ่มไม่บังคับอะไรจริงๆแล้วมูลค่ามันผมเกาะกล้าพูดเลยว่าไอ้ตัวนี้ตัวเดียวนะหลายพันเนี่ยจะเก็บถูกมากแต่ตัดสินใจเอาแล้วกันว่าเอาไม่เอาราคาอยู่หน้าเว็บเอาง่ายๆก่อนถ้าเดือนกรกฎาคมเนี้ยเก็บเพิ่ม1,000แล้วจะบอกว่าถ้าบ้านไหนมาหลายคนก็เก็บแค่พันเดียวเอางั้นเลยนะครับถ้าเกิดบางคนมา2คน3คนก็ถือว่าถูกลงเป็นการเฉลี่ยลงไปนะครับเพราะถือว่าเป็นบ้านหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วใช้เวลาสอนแค่ประมาณ10กว่านาทีก็เสร็จละ10กว่านาทีคุณว่าแพงใช่ป่ะแต่ประเด็นของมือใหม่คืออะไรครับไม่รู้จะขายอะไรตัวนี้เป็นการวิเคราะห์สินค้าแล้วก็ลงลึกข้อมูลคู่แข่งเอาง่ายๆครับผมให้ดูตัวอย่างด้วยสินค้าที่แบบลงทุนมา15บาทอย่างเงี้ยแอดโลนึงสัก50ผมขายได้600ทำยังไงหรือสินค้าหลายๆตัวที่แบบลงทุนมา 2-300 2-300 ขายได้แบบ 2-300 ขายได้เท่าไหร่โอ้โหเยอะแยะ 2-300 นี่ขายได้1,800
300-400แขกได้ 2,000 กว่าหรือที่คุณเห็นอยู่หน้าเว็บเป็นตัวอย่างบ้างทำยังไงผมชอบนะสินค้าขายได้เรื่อยๆเพราะการสินค้าขายได้เรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ว่าขายดีเวอร์มีคู่แข่งไม่กี่เจ้าพอเราไม่ทำลายเขานะครับเราก็อยู่ด้วยกับเขาแต่ทำยังไงวิธีการสร้างไวรัลสินค้าทำยังไงตรงนี้เพิ่มมาให้เฉพาะตอนเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ 1,000 บาทมากี่คนก็เก็บ 1,000 บาทสำหรับบ้านนั้นนะครับผมก็เก็บเพิ่มนะฮะสมมติมาคนเดียวอาจสินใจเรียนอเมซอนก่อน 3,000 ถ้าอยากได้ตัวนี้เพิ่ม 1,000 หรือบางคนอ่ะมา2คนมา2คนลดอยู่แล้วนะ2คนอเมซอนก็ลดถ้าอยากได้ตัวนี้เพิ่ม 1,000 เดียวพอนะครับก็มันตอบโจทย์มือใหม่ได้แล้วกันเอาเป็นว่านะครับคุณก็เรียนสามารถเรียนอเมซอนได้ตัวเดียวนะครับผมไม่ต้องไปนั่งเรียน eBay นะครับสำหรับที่คนสนใจแต่ Amazon นะครับผมก็เป็นตัวหลักสูตรอัปเดตนะครับผมอัปเดตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของที่ไทยอีเบย์คลับนะครับที่ผมจะย้ำนะฮะก็มีตัวหนึ่งก็จะเป็นเช่นทำยังไงสินค้าลดติดท็อปเรทแล้วพากันไปทั้งยวงนะครับมีวิธีอ๋อยังไม่จบทิ้งทางนิดนึงแล้วก็พอสอนจบไปนะครับสอนจบไปผมก็จะลงโปรแกรมให้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครหิ้วความมาได้ควรจะหิ้วมานะครับหรือไม่มีจริงๆก็ตามได้มาถ้าไม่มีจริงสามารถจบไปแล้วเนี่ยเราก็ตามไปดูแลให้นะครับตามไปดูแลให้ถึงหน้าจอคอมเลยถึงนะผลระหว่างที่ผมออกข้างนอกเนี่ยผมก็ยังสามารถดูแลได้ด้วยนะผมมี iPad ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็ดูแลลูกศิษย์ได้อะแล้วก็ดูแลหลายๆคนที่เจอปัญหาเรื่องโดนมาแล้วหลายคนสามารถเห็นหน้าจอแล้วก็แก้ไขปัญหากันได้ทันทีทันใดนะครับศิษย์เก่าก็มาเรียนใหม่ก็เก็บแค่ค่าแอร์ครับวันละ100ครับแต่ถ้าไม่มีชีทก็ขอค่าชีทแค่นั้นเองนะครับสำหรับบางคนเข้าใจว่าบางคนต้องมีการกลับมาทวนนะครับผมวันนี้มีอะไรในคลิปอีกไหมเนี่ยอยากจะพูดกับรกฎาคมนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่ก็จะเป็นเดือนใหม่นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะครบแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรตกหล่นผมก็จะเพิ่มพ่วงขึ้นมาให้นะครับที่นี่นะครับเราเน้นคนพอดีนะครับ10ท่านต่อครั้งนะครับเต็มแล้วก็ไม่รับแล้วนะครับสำหรับตัวเรียนนะแต่ถ้าเกิดตัวมาฟังฟรีนี่ก็จะแทรกที่นั่งได้นะครับแต่สำหรับตัวเรียนเนี่ยเต็มที่ก็คือไม่เกิน10ท่านต่อครั้งนะครับผมใครสนใจก็0832990505นะครับอยู่ข้างล่างมันจะมี2บางครั้งก็จะเป็น0832990505บางครั้งก็จะเป็น0815516616นะครับผมหรือมาดูรายละเอียดที่ thaiebayclub.com นะครับ thaiebayclub.com นะครับแล้วก็หรืออีเมลมาสอบถามก็ดูในเว็บเอาละกันนะครับผมที่นี่ก็สอบถามก่อนแล้วกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็คุยกันได้บางอย่างถ้าเกิดอยู่นอกเหนือหลักสูตรเนี่ยผมสอบถามผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดอยู่ในหลักสูตรสำหรับไม่ใช่ลูกศิษย์ก็ขอแล้วกันนะครับก็จะให้เฉพาะลูกศิษย์แล้วก็เดี๋ยวภายในเดือนนี้ผมมีทำอะไรให้ตื่นเต้นด้วยลองติดตามดูใน Facebook ด้วยแล้วกันนะครับก็จะเป็น facebook.com/thaiebayclub เหมือนกันนะครับผมก็อยากพูดเท่านี้แหละช่วงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นว่าเดี๋ยวนี้ผมก็มีสอนนะครับที่นี่สอนทุกวันนะครับไม่ใช่ทุกวันดิกลางสัปดาห์ก็สอนใครที่แบบชอบกลางสัปดาห์คนน้อยๆใครชอบคนเยอะๆก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับสำหรับเมซอนนะครับวันนี้คุยอะไรละ คุยมาเยอะเอาเป็นว่าไอตัวนี้นิดนึงไอตัววิเคราะห์สินค้านะฮะขอคุยนิดนึงบังเอิญเมื่อวันก่อนมีลูกศิษย์มาเรียนคลาส eBay Amazon แล้วก็เขาก็ได้ตัวนี้ไปนะครับเขาทำ eBay มาประมาณสัก4ปีมีรายได้จากการขายพวกอุปกรณ์การกีฬานะครับเดือนละ10,000กว่าบาททำ eBay ผมก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะลองมาเรียนกับผมเสร็จแล้วพอกลับไปครับเมื่อคืนเนี่ยเขาโทรมาหาผมนะครับบ่นเลยว่าอาจารย์ครับนี่นะผมก็ไม่เคยคิดไม่ก่อนเลยผมขายแต่อุปกรณ์กีฬานะครับณวันนี้พอผมได้การวิเคราะห์ไปเนี่ยเดินไปเดินมาวันอย่างวันหนึ่งเดินไปไหนมาไหนเนี่ยพวกตามแหล่งขายของเนี่ยผมได้สินค้ามาประมาณ 3-4 จุดตลอดเลยมีแล้วก็แต่ละตัวที่กำไรทีนึง 4-5 เท่าขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่เน้นกำไรเยอะนะฮะทำงานไม่เหนื่อยนะครับผมแล้วก็เพราะฉะนั้นนะฮะหรือคุณลองดูคลิปสิทธิ์เก่าก็ได้นะครับก่อนมาเรียนไม่รู้จะขายอะไรแต่เรียนกับไทยอีเบย์ขับไปแล้วก็ไม่รู้จะขายอะไรเพราะของขายเต็มไปหมดแล้วกำไรทีเยอะย้ำนะฮะเราไม่เน้นร้านขายดีแล้วไปเอาเขามาขายเพราะมีคนขายเยอะกำไรน้อย
แล้วเราไม่ดรอปชิปขอคุยดรอปชิปนิดนึงนะครับดรอปชิปส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดนะมันจะมีดรอปชิปที่แท้จริงกับดรอปชิปไม่แท้จริงดรอปชิปที่แท้จริงเนี่ยเคยมีคนออสเตรเลียเขียนหนังสือว่าทำยัง eBay ยังไงให้ได้ล้านเหรียญเขาเดินเข้าพวกแบรนด์เนมทุกเจ้าเลยแล้วคุยกับคนผลิตเลยคุณส่งของให้ผมได้ไหมอะไรเงี้ยผมมีร้านอินเทอร์เน็ตนะผมขอข้อมูลดีเทลคุณเวลาคุณลงสินค้าไอ้คุณมีสินค้าไปคุณส่งให้ผมเขาก็มีหน้าที่โพสต์ขายได้เขาก็ดีลกับร้านค้าให้ส่งให้เขาเลยรูปภาพก็ไม่ต้องถ่ายเองไอเทมรายละเอียดไอเทมเขาก็ได้หมดเขามีหน้าที่ลงอย่างเดียวนะครับแล้วก็นี่คือดรอปชิปแท้จริงคือผู้ขายผู้ผลิตเนี่ยส่งให้เขาเลยนะครับแต่ว่าเมืองไทยทำยากนะฮะคนบ้านเราเนี่ยผู้ผลิตนี่บางทีก็ไม่เป็นงานอะไรแล้วก็อย่างหนึ่งบางทีเราให้เขาเนี่ยบางทีโดนดึงธุรกิจเองเพื่อนผมก็เคยเป็นนะครับขายๆยอดดีขึ้นเจ้าของผลิตทำเองซะงั้นนะครับเราก็ต้องมาควบคุมกิจการเองนะครับแต่ดรอปชิปที่ไม่แท้จริงนะฮะคือบางที่นะครับบางคนหรือแล้วแต่คนเขามองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจก็เปิดดรอปชิปขึ้นมาแล้วไปหาของมาลงให้แต่ผมถามประเด็นผมคุณถามใจตัวเองแล้วกันผมถามว่าถ้าสินค้าให้พูดยังไงอะถามใจตัวเองใช่ไหมถ้าคุณมีสินค้าที่แบบกำไรได้10 เท่าเป็นคุณถ้าคุณเปิดบทเว็บดรอปชิปเนี่ยคุณจะเอาสินค้า10 เท่าเนี่ยมาลงขายให้คนอื่นขายไหมมาลงให้สมาชิกเว็บคุณขายไหมขายคิดง่ายๆแค่นี้สมมติถ้าเอามาลงนะสมมติคุณไปเหมามาซื้อแล้วสมมติรองเท้าคู่นะลองดูที่หน้าเว็บนะคู่นั้นน่ะรองเท้าคู่ละ70ผมถามว่าถ้าเอามาลงคุณจะลงราคาต้นทุนไหมซื้อมา70คุณจะขาย70ไหมหรือคุณจะขายสมาชิกให้อย่างสมมติคู่ละ100ถามใจตัวเองดูมีค่าสมาชิกด้วยนะฮะเว็บพวกนี้นะครับผมต้นทุนก็นะที่เราเองแล้วก็อีกอย่างนึงยังไม่จบถามว่าถ้าเว็บนี้ดังเขาบอกงบมันสินค้าเว็บเราเว็บดรอปชิปเรามีสินค้าเป็น 1,800 ชิ้น 2,000 ชิ้น 3,000 ชิ้นอะไรเงี้ยคนสมาชิกเยอะผมถามว่าถ้าสมาชิกเยอะทุกคนในเว็บนั้นเป็นเพื่อนหรือศัตรูคุณสินค้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคู่แข่งเยอะกำไรมากหรือน้อยครับที่ใช้ eBay ครับเราชอบสินค้ากำไรเยอะๆสินค้าที่แบบเดือนนึงอาจจะขายได้สัก 6-7 ครั้งแต่กำไรที10เท่าแต่ผมจะสอนให้คุณหาสินค้าหลายๆตัวผมไม่คุณขายของตัวเดียวเพราะขาดการขายของตัวเดียวบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดธุรกิจเราตัวนั้นมันแย่มันก็แย่กันหมดเลยเราก็ต้องมีตัวอื่นซัพพอร์ตด้วยหรือบางทีบางตัวนึงก็ลุ่งขึ้นมาเฉยเลยซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือตัวการวิเคราะห์สินค้าแล้วก็การลงลึกข้อมูลคู่แข่งซึ่งผมจะเพิ่มขึ้นมาให้อันนี้ถ้าเกิดคุณมาเรียนแล้วตัดสินใจผมจะทำให้ดูก่อนแล้วก็ตัดสินใจเอาไม่เอาก็ว่ากันตรงนั้นอีกทีหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรเป็นออปชันเสริมขึ้นมาให้นะครับตรงนี้ไม่ขอแถมไม่ขอลดเพราะผมบอกเลยมูลค่ามันนะฮะมันทำให้คุณเกิดธุรกิจได้เก็บเอาที่เดือนกรกฎานะเก็บพันเดียวถือว่าโคตรถูกเลยปกติจริงๆมันอยู่ในหลักสูตร eBay แล้วคุณไปดูหลักสูตร eBay ดิเขาให้มูลค่ากันเท่าไหร่กับที่นี่นะครับเก็บราคานี้มันไม่มีที่ไหนอีกแล้วแหละผมบอกได้เลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมว่าครบแล้วแหละนะครับครบแล้วอ๋ออีกอย่างนึงฮะพวกเว็บแบบชิปนี่นะไม่สามารถใช้มุกเอาใจใส่ดูแลลูกค้าของผมได้นะเพราะมันต้องส่งเองถึงจะได้ผลแล้วการันตีเลยว่าลูกศิษย์ผมเนี่ยเวลาเราขอไปทำยังไงไปแล้วก็ขอผู้ซื้อเห็นเราเป็นโปรเชนอลแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมานี่ถล่มทลายนะครับไม่ต้องไปนั่งทวงขอคะแนนอะไรด้วยอย่าง Amazon คะแนนสำคัญมากนะผมมองว่าคะแนนสำคัญมากเพราะจะทำให้สินค้าคุณติดท็อปเรทแล้วพอสินค้าคุณติดท็อปเรทมันจะพาเพื่อนคุณทั้งโยงขึ้นไปด้วยตรงนี้ผมให้ความสำคัญมากนะครับสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็เว็บที่ส่งดีที่สุดนะครับพวกDHL นะฮะไปดูได้เลยครับบอกชื่อเว็บไปเลยฮะ SME Shipping เป็นบริษัทลูกของ DHL นะครับไปดีลกับเขานะครับมีสาขาเดียวที่เมืองไทยก็คือแถวแถวเดอะมอลล์ท่าพระไกลมากบ้านผมเนี่ยโคตรไกลเลยนะฮะโคตรไกลเลยแต่ถ้าเกิดแบบส่งของเยอะแล้วมันเยอะคนคุ้มแล้วไม่อยากให้หายของหนักอะไรพวกนี้ผมก็จะไปใช้บริการเขาแล้วก็จะพูดแบบละเอียดกับในไทยเบียร์ขับเรานะครับไม่ต้องมาบอกเลยว่าที่ไม่มีความลับอันนี้บอกไม่เต็มที่
DHL ก็คือเป็นของ SME Shipping นะครับสมเป็นแบบ DHL นะครับก็โอเคเลยนะครับจบดีกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคลิปนี้นะครับก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วไม่รู้จะมีใครดูจบไหมนั้นเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับ